ะต่อพระธรรมคุณที่เทศแสดงข้างไว้ยังไม่จบโปรดตั้งใจฟังตามลำดับต่อไปเพื่อให้ได้ความชัดเมื่อพระโยคาปจรระลึกซึ่งธรรมคุณมีสวาขาโตเป็นต้นทนี้ราคะโทสะโมหะก็จะมิอาจที่จะครอบงำย่ำยี่จิตสันดานได้จิตของพระโยคาพจรนั้นก็จะซื่อตรงเป็นอันดีโยคาพจรนั้นจะข่มเสียได้ซึ่งนิวรณ์ธรรมเป็นต้นร่างกายแห่งบุคคลนั้นจะสมควรแก่สักการะบูชาอุปมาดุจเรือนพระเจดีย์เมื่อจิตสงบลงตรงหน้าต่อพระกรรมฐานแล้ววิตกวิจารณ์อันน้อมไปในพระธรรมคุณก็จะบังเกิดเมื่อวิตกวิจารณ์บังเกิดแล้วปีติทั้งห้าก็จะบังเกิดในสันดานเมื่อปีติเกิดแล้วกายปัสสัทธิคือกายสงบจิตปัสสัทธิคือจิตสงบอันเป็นพนักงานระงับกายระงับจิตก็จะเกิดเมื่อปัจจิความสงบทั้งสองเกิดแล้วก็จะเป็นเหตุจะให้สุขกายสุขจิตบังเกิดเมื่อสุขเกิดแล้วน้ำจิตของโยคาพจรก็จะตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิอันจำเริญธรรมานุสตินี้กำหนดให้ได้สำเร็จคุณแต่เพียงอุปจารสารมิอาจจะให้ถึงซึ่งอัปปนาอาศัยว่าน้ำจิตแห่งโยคาพจรที่ระลึกพระธรรมคุณนั้นระลึกด้วยในกระต่างใช่อย่างเดียวอันพระธรรมคุณนี้ลึกล้ำยิ่งนักยังปัญญาไปในพระธรรมคุณไม่มีที่สุดเพราะฉะนั้นผู้เจริญธรรมานุสติจึงได้แต่เพียงอุปจารสารและผู้เจริญธรรมานุสตินี้จะไม่สันดานเคารพรักใครในพระศาสดาด้วยสำคัญว่าเราได้ประสบพระศาสดาผู้แสวงผู้แสดงโอปนยิกะธรรมผู้ประกอบด้วยคุณอันนี้ที่ล่วงไปแล้วอย่างนี้และจะมีความเคารพยำเกรงโดยยิ่งในพระธรรมและจะถึงความไพบูลย์ด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้นสันดานนั้นจะมากไปด้วยปรีดาปราโมทอาจจะอดกลั้นได้ซึ่งทุกข์และภัยอันมาถึงจิตนั้นจะสำคัญว่าได้อยู่ร่วมด้วยพระธรรมเจ้าเมื่อสำคัญว่าพระธรรมสิงในสันดานตนร่างกายบุคคลอันมีธรรมานุสติกรรมฐานซับซากอยู่นั้นควรจะเป็นที่บูชาของเทวดาและมนุษย์เปรียบประหนึ่งเรือนพระเจดีย์น้ำจิตของผู้นั้นจะน้อมไปเพื่อตรัสรู้อนุตตรธรรมจะกอบด้วยหิริและโอตตัปปะมิได้ประพฤติล่วงซึ่งวัตถุอันพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แม้ว่าวาสนายังอ่อนมิอาจสำเร็จสารสมบัติมรรคผลก็จะมีสุคติพบเป็นเบื้องหน้าเหตุฉะนี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นภายในวัฏสงสารอย่าพึงประมาทในพระธรรมานุสติกรรมฐานอันมีอานิสงส์ดังกล่าวแล้วจบธรรมานุสติแต่เท่านี้ลำดับไปจะวินิจฉัยแสดงในสังขานุสติสืบต่อไปสังขานุสติงภาเวสุกาเมนะระโหคเตนะปฏิสันเลนนินะดังนี้พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญสังฆานุสติกรรมฐานนั้นพึงตั้งสติระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆดังนี้เป็นต้นแปลในบทต้นว่าสาวกสังโฆอันว่าพระสงฆ์สาวกภะคะวะโตแห่งสมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาคสุปฏิปันโนปฏิบัติเป็นอันดีดำเนินขึ้นสู่สัมมาปฏิบัติ
มิกลับจากพระโลกุตตรธรรมและอนุโลมปฏิบัติอนุโลมตามพระโลกุตตรธรรมและอปัจจนิกปฏิบัติมิได้เป็นข้าศึกแก่พระนกโลกุตตรธรรมและบุพภาคปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพระนกโลกุตตรธรรมอันพระอริยสงฆ์สาวกนั้นอุชุปฏิปันโนปฏิบัติซื่อปฏิบัติตรงแบกเสียซึ่งนามกปฏิบัติทั้งสองคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคและกามสุขันธิกานุโยคปฏิบัติตรงโดยมัชฌิมาคือพระอัตถังคีกมรรคละเสียซึ่งคดอันประกอบในกายวาจาและจิตยายปฏิปันโนพระอริยสงฆ์สาวกนั้นปฏิบัติเพื่อให้ได้สำเร็จพระนิพพานสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติควรแก่สามีจิกรรมยะดิดังจัตตาริภุริสะนุวานิพระอริยสงฆ์สาวกนั้นจัดเป็นคู่ได้สี่คู่คือโสดาปฏิมักบุคคลกับโสดาปฏิผลบุคคลคู่หนึ่งพระสกิทาคามิมรรคบุคคลกับพระสกิทาคามิผลบุคคลคู่ที่สองพระอนาคามิมรรคบุคคลกับพระอนาคามิผลบุคคลคู่ที่สามพระอรหัตตมรรคบุคคลกับพระอรหัตตผลบุคคลคู่ที่สี่เป็นสี่คู่ด้วยกันอัฏฐาภุริสะคุกะลาถ้าแยกคู่ออกนั้นเป็นอริยบุคคล8จำพวกเอสะภควาโตสาวกสังโฆพระอริยสงฆ์สาวกแห่งสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์ผู้ทรงสวัสดิภาพที่จัดเป็นคู่4คู่เป็นบุริสะบุคคล8จำพวกดังนี้อาหุนโยควรจะรับซึ่งจตุปัจจัยอันบุคคลเฉพาะผู้มีศีลนำมาแต่ไกลแล้วและน้อมเข้าถวายปาหุนโยแม้อาคันตุกะทานอันบุคคลทั้งหลายตกแต่งไว้เฉพาะญาติมิตรอันเป็นที่รักที่ชอบใจอันมาแต่ทิศต่างๆนั้นทายกนำมาถวายมีสมข้อสมควรที่พระอริยสงฆ์จะพึงรับและบุคคลที่ไปมาหาสู่โลกทั้งหลายสมมุติเรียกว่าแขกนั้นผู้ใดผู้หนึ่งจะประเสริฐกว่าแขกคือพระอริยสงฆ์นี้หามิได้พระอริยสงฆ์สาวกนั้นดักขิเนโยควรจะรับซึ่งทานอันบุคคลเชื่อซึ่งกรรมและผลกรรมแล้วให้อัญชลิกระเนโยควรแก่อัญชลีกรรมกราบไหว้อันสัตว์โลกยกกระพุ่มหัดคือมือประนมเหนือเสียงกล่าวแล้วกระทำอนุตรังบุญยักษ์เขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐหาเขตอื่นจะเปรียบบ่มิได้แห่งสรรพสัตว์ในโลกนี้พระโยคาพจรผู้ระลึกถึงคุณแห่งพระอริยสงฆ์โดยนิยมดังนี้ย่อมจะได้คุณานิสงส์ต่างๆจุดพรรณนาแล้วในพุทธานุสติธัมมานุสติกรรมฐานนั้น เหตุนี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นภายในวัฏฏะสงสารอย่าพึงประมาทละลืมเสียซึ่งสังขานุสติกรรมฐานพึงอุตสาหะระลึกเนืองๆอย่าให้เสียทีที่พบพระพุทธศาสนาและพระโยคาพจรผู้มีศรัทธาจำเริญธัมมานุสติสังฆานุสติกรรมฐานนั้นมีกำหนดจะให้ได้สำเร็จแต่อุปจารสมาธิบ่มิอาจดำเนินขึ้นสู่ภูมิแห่งอัปปนาได้เหตุว่าพระธรรมคุณพระสังฆคุณนั้นลึกล้ำคัมภีรภาพยิ่งนักพระโยคาพจรยังจิตลงในกิริยาอันระลึกซึ่งพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนั้นโดยในต่างๆไม่มีที่หยุดที่ยั่งไม่มีที่ตั้งเหตุดังนั้นจึงมิได้ถึงซึ่งอัปปนาสมาธิได้แต่เพียงอุปจารสมาธิจบสังขานุสติกรรมฐานแต่เท่านี้
ต่อไปจักแสดงในศีลานุสติสืบต่อไปตามลำดับศีลานุสติงภาเวนะกาเมนะศีลานุสติงภาเวตุกาเมนะดังนี้เป็นต้นพระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญศีลานุสติกรรมฐานนั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็พึงชำระศีล5ศีล8ศีล10ประการให้บริบูรณ์ถ้าเป็นบรรพชิตนักบวชพึงชำระศีล10ศีล227ให้บริบูรณ์คือให้บริสุทธิ์ให้ตั้งอยู่ในอสันทศีลและอชิตดศีลอสวละศีลและอกัมมาสศีลนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าศีลอันบุคคลรักษาบริสุทธิ์บริบูรณ์จะได้ขาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายประดุจผ้าสาดกอันขาดในทรายทั้งสองข้างนั้นหาบ่มีได้อย่างนี้ชื่อว่าอาขันธศีลและศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นอันดีจะได้ขาดในท่ามกลางเหมือนผ้าสาดกอันทะลุในกลางผืนนี้หาไม่ได้ศีลอย่างนี้ชื่อว่าอาจิตทศีลและศีลมิได้ขาดสององค์สามองค์โดยลำดับมิได้ด่างประดุจโคด่างอันมีสีแปลกประหลาดบังเกิดขึ้นในหลังและท้องมีสันฐานกลมและยาวเป็นต้นนั้นชื่อว่าอสวละศีลและศีลอันมิได้ขาดในระหว่างมิได้พร้อยดุจโคอันลายค่อยพร้อยเป็นหยาดๆนั้นชื่อว่าอากรรมมาสศีลเมื่อโยคาพจรเจ้าสำระศีลแห่งตนให้บริสุทธิ์ดังนั่นแล้วพึ่งเข้าไปสู่เสนาสนะอันสงัดดุจกล่าวแล้วแต่หลังเพ่งพิจารณาศีลแห่งตนด้วยสามารถคุณมิได้ขาดเป็นต้นว่าอโหวตเมศีลานิอขันธานิอชิตดานิอสวะลานิอกัมมาสานิพุทธิสานิวินยูปัสสถานิอปรามัฏฐานิสมาธิสังวัตตันตะนิกานิดังนี้ดังอาตมาสรรเสริญศีลแห่งอาตมานี้มิได้ขาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายมิได้ทำนายในท่ามกลางมิได้ดังมิได้พร้อยศีลแห่งอาตมานี้เป็นไทยมิได้เป็นธาตุแห่งตัณหาศีลแห่งอาตมานี้เป็นที่สรรเสริญแห่งนักปราชญ์ทั้งหลายมีสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นประธานศีลอาตมานี้ตัณหาทิฏฐิมิได้จับได้ต่อประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้สำเร็จอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิอันหนึ่งเป็นไปเพื่อมรรคสมาธิและผลสมาธิเมื่อพระโยคาพจรภิกษุผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารระลึกเนืองถึงศีลแห่งตนโดยในดังกล่าวมานี้ก็จะมีจิตเคารพในศิกขาบทจะปราศจากอัตตานุวาทภัยคือมิได้ติเตียนตนเป็นต้นแม้ว่าเห็นโทษมากว่าหน่อยหนึ่งก็จะมีความสะดุ้งตกใจเป็นอันมากจะจำเริญด้วยคุณธรรมคือศรัทธาสติปัญญาจะมากด้วยปรีดาประโมทแม้ว่าบ่มิอาจถึงพระอริยมรรคพระอริยผลในชาตินี้ในชาตินั้นก็มีสุคติเป็นเบื้องหน้าแต่ดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปรีชาอย่าพึงประมาทในศีลานุสติกรรมฐานอันกรอบด้วยคุณานิสงส์เป็นอันมากดังที่กล่าวมานี้เพิ่งเจริญศีลานุสติกรรมฐานระลึกถึงศีลแห่งตนจองเนืองเป็นนิจเถิดจบศีลานุสติกรรมฐานแต่เท่านี้
สำหรับไปจะวินิจฉัยในจาคานุสติกรรมฐานสืบต่อไปจาคานุสติงอาเวสุกามเมนะดังนี้ประโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญจาคานุสติกรรมฐานนั้นเพิ่งมีจิตรักใคร่ในจำแนกแจกทานให้เป็นนิดเป็นต้นเป็นเดิมในหนึ่งว่าเมื่อปรารภจะเจริญจาคานุสติกรรมฐานนั้นให้ตั้งจิตของตนว่าจำเดิมแต่วันนี้ไปในเมื่อปฏิฆะหกผู้จะรับทานมีถ้าเราไม่ได้ให้ทานโดยกำหนดเป็นที่สุดแต่ข้าวคำหนึ่งก่อนแล้วเราก็จะไม่ได้บริโภคเลยเป็นอันขาดในวันเจริญจาคานุสติกรรมฐานนั่นให้พระโยคาพจรจำแนกแจกทานเป็นแก่ปฏิฆาหกอันทรงซึ่งคุณอันวิเศษแล้วจึงเอานิมิตในทานที่ตนให้คือกำหนดอาการอันเป็นไปด้วยบริจาคเจตนานั้นขั้นแล้วเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดมีในดังกล่าวแล้วแต่หนหลังเพิ่งระลึกซึ่งบริจาคของตนด้วยสมาธิกอบด้วยคุณไม่ปราศจากความตนีเป็นต้นด้วยพระบริว่าลาอาวะตะเมสุรัตทังวะตะเมโยหัง ดังนี้เป็นต้น อัตถาอธิบายในบดีนั้นว่าบุญลาภแห่งตยกผู้บำเพ็ญทานนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคย่อมตรัสสรรเสริญโดยประการเป็นอันมากบุญลาภนั้นได้ชื่อว่าเป็นของอาตมาบังเกิดแก่อาตมาประการหนึ่งความสั่งสอนอันสมเด็จพระผู้มีพระภาคโปรดประทานไว้นั้นก็ดีวิยาที่อาตมาได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ดีสุรัตทังวาตะได้ชื่อว่าอาตมาได้เป็นอันดียิ่งนักเพราะเหตุว่าสัตว์โลกทั้งปวงมีสันดานมากไปด้วยมนตินหรือมัทธริยะความตนีหากครอบงำไว้และอาตมาอยู่บัดนี้ด้วยจิตอันปราศจากมนตินคือตนีมุตตะจาโกอาตมามีบริจาคอันสละแล้วปยัตตะปานีมีมืออันล่างอยู่เป็นนิดเพื่อประโยชน์จะคอยหยิบทายทานโดยครบโวตสักการะโตอาตมานี้มีจิตยินดีในกิริยาอันบริจาคทานยาจะโยโคอาตมานี้ควรแจกกิริยาอันยาจกมาขออธิบายว่าถ้ามียาจกมาขอสิ่งใดอาตมาก็จะให้สิ่งนั้นทานสังนิพาคะระโตอาตมามีจิตยินดีในทานยินดีในการจำแนกอธิบายว่ากิริยาที่ให้สิ่ง ของอันตนแต่งไว้เพื่อจะให้แก่ปฏิฆาหกนั่นเรียกว่าทานและสิ่งของที่ตนจะบริโภคนั้นถ้าหยิบออกให้เรียกว่าสังวิภาคเมื่อพระโยคาพจรระลึกซึ่งบริจาคแห่งตนโดยนิยมดังนี้ก็จะมีคุณานิสงส์หลุดกาแล้วในพุทธานุสตินั้นความยินดีที่จะบริจาคทานนั้นจะวัฒนาการยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าอัตตาใสนั้นปราศจากโลภจิตจักอนุรมตามเมตตามิได้ย่อหย่อนที่จะบริจาคทานสันดานจะมากไปด้วยปรีดาและปราโมทแม้ถึงว่ามิสำเร็จพระอริยมรรคพระอริยผลในชาตินั้นทำลายปัญจขันธ์ก็จะมีสุคติเป็นเบื้องหน้าเหตุฉะนี้นักปราชญ์ผู้มีปรีชาอย่าพึงประมาทในจาคานุสติกรรมฐานอันมีคุณานิสงส์ดังแสดงมานี้แสดงในจาคานุสติกรรมฐานจบแต่เท่านี้ ตอนนี้ไปจักแสดง
ในเทวตานุสติสืบต่อไปตามลำดับเทวตานุสติงพระเวสุกามเวนะดังนี้พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญเทวตานุสติกรรมฐานนั้นเพิ่งประพฤติจิตสันดานให้กรอบด้วยคุณธรรมคือศรัทธาและศีลและสุตะและจาคะและปัญญาเข้าสู่ที่สงัดแล้วเพิ่งตั้งเทพดาไว้เป็นที่เป็นพยานคือตั้งเทพดาไว้ในที่เป็นพยานระลึกถึงเทพดาอันกรอบด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้นนั้นว่าสันติเทวาจาตุมหาราชิกาเทพดาอันอยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาดาวติงสายามาดุสิตนิมานดีปรินิมิตวัสวดีนั้นนั้นก็ดีเทพดาอันอยู่ในพรหมโลกก็ดีเมื่อเป็นมนุษย์นั้นกรอบด้วยศรัทธาจุติจากมนุษย์แล้วจึงได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์เทวโลกและศรัทธาของอาตมานี่ก็เหมือนด้วยศรัทธาแห่งเทพดาเหล่านั้นอันหนึ่งเมื่อเทพดาทั้งปวงนั้นเมื่อเป็นมนุษย์กรอบด้วยศีลอุตสาหะสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาและบริจาคทานกรอบด้วยสติปัญญาจุติจากมนุษย์แล้วจึงได้ขึ้นไปบังเกิดในเทวโลกอาตมานี่ก็กรอบด้วยศีลสุตะจาคะปัญญาเหมือนด้วยเทพดาเหล่านั้นเมื่อตั้งไว้ซึ่งเทพดาในที่เป็นพยานดังนี้แล้วก็พึงระลึกถึงศรัทธาคุณศีลคุณสุตตะคุณคือการสดับตับฟังจาคะคุณคือการบริจาคปัญญาคุณคือปัญญาของตนจงเนืองๆตกว่าระลึกเอาศรัทธาที่คุณของเทพดาเป็นพยานก่อนแล้วเจริญระลึกถึงศรัทธาที่คุณของตนต่อภายหลังพระโยคาพจรผู้ประกอบเนืองๆซึ่งเทวตานุสติกรรมฐานดังนี้จะเป็นที่รักแก่เทวดาเป็นอันมากจะมีคุณานิสงส์เป็นอันมากดุจกล่าวแล้วในพุทธานุสติกรรมฐานเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปรีชาเพิ่งอุตสาหะจำเริญเทวตานุสติกรรมฐานจงเนืองๆเถิดอย่าประมาทจบเทวตานุสติกรรมฐานแต่เท่านี้บัดนี้จะแสดงในอุปสมานุสติกรรมฐานสืบต่อไปตามลำดับพระโยคาพจรมีความปรารถนาจะเจริญซึ่งพระอุปสมานุสติกรรมฐานนั้นให้เข้าไปสู่เสนาสนะอันเป็นที่สงัดกายและจิตแล้วพึงชำระอาพึงระลึกถึงคุณแห่งพระนิพพานอันระงับซึ่งวัฏทุกข์ทั้งปวงด้วยพระบาลีว่ามะดะนิมมะนะโนก็ได้ปิปาสะวินะโยก็ได้อาละยะสมุขาโตก็ได้วัตตูปเฉโดก็ได้ตัณหะขโยก็ได้นิราโกก็ได้นิโรโธก็ได้นิบบานังก็ได้และพระบาลีทั้ง8อย่างนี้เป็นชื่อแห่งพระนิพพานสิ้นมะดะนิมมะดะโนนั้นแปลว่าพระนิพพานย่ำยี่เสียซึ่งความมัวเมาคือความเมาด้วยเป็นคนหนุ่มบ้างและความเมาในความไม่มีโรคบ้างและความเมาในชีวิตเป็นต้นให้ชิบหายบ้างและความเมาว่าตนสวยตนงามบ้างเมาในลาภในยศในสรรเสริญในความสุขบ้างนี่เรียกว่าความเมาเมาตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามอารมณ์ต่างๆบ้างตามกิเลสตัณหาบ้างเมาในความรักความชังบ้างในความหลงบ้างสารพัดแต่ที่จะเมาเมานำลูกนำเมียนำผัวบ้างเมาอยากได้ลูกได้ผัวบ้างเมาอยากได้ลูกได้เมียบ้างอยากได้เงินได้ทองบ้างเมาในความเกิดมาเป็นมนุษย์
บ้างสารพัดสารเพแต่ที่จะเมานี่เรียกว่ามัตติมนโนพระนิพพานกำจัดเสียซึ่งความเมาเหล่านี้ไม่ให้มีปิปาสะนินโยนั้นแปลว่าพระนิพพานทำบรรเทาเสียซึ่งกระหายน้ำคือเบญจกามคุณหายความอยากหายความปรารถนากระหายความอยากความปรารถนาได้เบญจกามคุณครูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นนั่นเองหายเลย นี่พระนิพพานบรรเทาเสียซึ่งความกระหายน้ำคือเบญจกามคุณเบญจกามคุณคืออะไรล่ะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือสิ่งที่มาถูกต้องกายนั่นเอง อาละสมุขาโตอาละยะสมุขาโตนั้นแปลว่าพระนิพพานทำถอนเสียซึ่งอะไรคือเบญจกามคุณถอนความรักความชังออกหมดไม่ให้มีความรักความกำหนัดความยินดีความเกลียดความชังในเบญจกามคุณทั้งหลายวัตถุปัจเจโดนั้นแปลว่าตัดเสียซึ่งเวียนไปในภพทั้งสามให้ขาดคือการพบรูปพบรูปพบตัณหพโยวิราโกนิโรโธนั้นแปลว่าพระนิพพานธรรมถึงซึ่งสิ้นแห่งตัณหานายจากตัณหาดับเสียซึ่งตัณหานิพพานังนั้นแปลว่าพระนิพพานพระนิพพานธรรมออกจากตัณหาและพระโยคาพระจรจะระลึกบทใดบทหนึ่งเอาเป็นบริกรรมภาวนาก็ได้แต่ถ้าว่าสำเนียกนามว่านิพพานนิพพานังนิพพานังนั้นปรากฏกว่าชื่อทั้งปวงให้พระโยคาจรจงระลึกว่านิพพานังนิพพานังเนืองขณะเมื่อจะระลึกถึงพระนิพพานคุณอันระงับซึ่งวัฏฏทุกข์ทั้งพวงนี้อันว่าราคะโทสะและโมหะก็จะไม่ได้ครอบงำซึ่งจิตแห่งโยคาปจรนั้นขณะเมื่อรึกซึ่งคุณพระนิพพานธรรมนั้นจิตแห่งโยคาปจรก็จะถึงซึ่งอันซึ่งตรงพร้อมซึ่งนิพพานธรรมนั้นทั้งห้าองค์คือกามฉันท์ความพอใจในกามอารมณ์ปัจจาบาทความอิจฉาปัจจาบาทสีนิมิทะความขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาหาวนอนความขาดสติสัมปชัญญะอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญของใจวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยนี้จะคงจะได้ผู้มีความเจริญในอุปความอุปาสมานุสติกรรมฐานคือระลึกถึงคุณของพระนิพพานนิวรณ์ธรรมทั้งห้านี้ก็จะคมลงร้องได้ทีเดียวอุปจารสมาธิก็จะบังเกิดแต่ถ้าว่ามิได้ถึงซึ่งองค์อัปปนาสามเหตุคุณแห่งพระนิพพานนั้นคัมภีรภาพจิตแห่งพระโยคาปจรอย่างลงในอันลึกซึ่งพระคุณนั้นมีประการต่างๆจึงมิได้ถึงซึ่งองค์อัปปนาและการนั้นพระโยคาปจรจำเริญซึ่งอุปสมคุณและฮาแลได้นั้นชื่อว่าอุปสมานุสติสารอันว่าบุคคลอันเห็นภายในวัฏสงสารชื่อว่าภิกษุเมื่อมันประกอบทั้งเรื่องซึ่งอุปสมานุสตินี้จะมีอินทรีย์และจิตอันระงับถึงจะหลับและตื่นก็เป็นสุขและประกอบและจะประกอบด้วยหิริโอตตัปปะนำมาซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบคอบจิตนั้นจะยังลงในพระนิพพานคุณและจะเป็นที่สรรเสริญและเคารพรักใคร่แห่งเพื่อนพรหมจรีถ้าแลไม่ได้ตรัสรู้ซึ่งมรรคผลในชาตินี้ก็จะมีสุคติเป็นเบื้องหน้าเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาอย่าได้ประมาทมันเจริญซึ่งอุปสมานุสติอันกอบด้วยคุณานิสงส์เป็นอันมากดุจกล่าวมานี้แสดงในอุปาสมานุสติกรรมฐานระลึกถึงคุณพระนิพพานขอยุติแต่เพียงนี้เอวังแต่นี้จะแสดงในอรูป
รรมฐาน4ประการอรูปกรรมฐาน4ประการนั้นคืออากาสานัญจายตนะ1วิญญาณัญจายตนะ1อาจินจัญญายตนะ1เนวสัญญานาสัญญายตนะ1เป็น4ประการด้วยกันอากาสานัญจายตนังภาเวตุกาโมพระโยคาพจรคุณบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญอรูปกรรมฐานนั้นย่อมจำเริญอากาสานัญจายตนะฌานนั้นก่อนเหตุว่าอรูปฌานนี้เป็นอารัมมณะสมติกรรมฌานได้สำเร็จด้วยร่วงอารมณ์ต่อๆนั้นจะได้สำเร็จอรูปฌานเป็นปฐมนั้นเพราะเหตุว่าล่วงเสียซึ่งปฏิภาคนิมิตอันเป็นอารมณ์แห่งรูปาปจระจตุทฌานจะได้สำเร็จอรูปฌานเป็นคำรบสามนั้นเพราะเหตุที่ล่วงเสียซึ่งวิญญาณวิญญาณอันเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌานเป็นคำรบสองจะได้สำเร็จอรูปฌานเป็นคำรบสี่นั้นเพราะเหตุที่ล่วงเสียซึ่งนัตถิภาวะความเป็นของไม่มีอันเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌาน